วัสดีครับผมนายณัฐวุฒิจันทร์เรืองนะครับผมเป็นเกษตรกรครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดจันทบุรีครับการศึกษานะครับจบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแล้วก็ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีพลังงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับถ้าตัวเองทำเนี่ยประมาณ3ปีเกือบ4ปีแล้วครับผมเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นลูกคนเดียวยังไงก็ต้องกลับมาทำวันใดวันหนึ่งก็เลยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนประมาณ10ปีเอาความรู้ที่ได้เรื่องของการจัดการต่างๆหรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอย่างเงี้ยเอามาใช้กับที่สวนครับพื้นที่เพาะปลูกนี่มีรวมๆประมาณ50ไร่ครับแบ่งเป็น5สวนนะครับหลักๆ ก็จะเป็นทุเรียนนะครับมังคุดแล้วก็ลองกองนะครับอันนี้ที่เกี่ยวกับการส่งออกส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นที่ผมกลับมานี่ก็จะเอาพวกพืชอายุสั้นมาใช้มาเพื่อที่จะหารายได้ระหว่างปีเพราะว่าพวกทุเรียนมังคุดนี่เขามีทำปีละครั้งทุเรียนปลายทางหลักๆของผมก็อยู่ที่ประเทศจีนก็มังคุดอยู่ที่มีสิงคโปร์มีไต้หวันแล้วก็มีจีนครับส่วนลองกองก็จะเป็นเวียดนามถ้าเป็นลองกองเนี่ยเราก็จะมีคนมารับโดยตรงไปเข้าเวียดนามนะครับใช้ระบบ Internet of Things เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสวนครับโดยไปทำการใช้พื้นฐานที่เรามีคือการเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมออกมานะครับหรือว่าโปรแกรมสำเร็จรูปก็ได้ที่เขามีมาเราเอาโค้ดมาประกอบกันนะครับออกมาเป็นระบบควบคุมในสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำนะครับระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมผัสนะครับทิศทางลมความเร็วลมปริมาณน้ำฝนเนี่ยค่าต่างๆพวกนี้เราเอามาใช้ในการดูเพื่อใช้ทำนายหรือการจัดการในสวนว่าเราควรจะจัดการในทิศทางไหนดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัดระดับน้ำในบ่อเหลือเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยแบรนด์ของผมนะครับชื่อว่าจันเรืองนะครับจันเรืองเนี่ยเป็นชื่อของนามสกุลหรือว่าเป็นชื่อของตระกูลผมนะครับผมก็จับมันมาซึ่งมันสอดคล้องกับว่าผมอยู่จังหวัดจันทบุรีอยู่แล้วนะครับมีชื่อย่อเป็น JR Farm ครับผลผลิตของเรานะครับก็ถ้าเป็นในเรื่องของผลสดนะครับก็จะเป็นทุเรียนถ้าเป็นแปรรูปก็จะเป็นทุเรียนทอดทุเรียนฟรีดายซึ่งจุดเด่นของเราเนี่ยมันก็คือเราปลูกเองเราแปรรูปเองเราดูแลทุกกระบวนการเองครับแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของทุเรียนทอดเนี่ยเราอบใหม่ตลอดก่อนส่งให้ลูกค้าครับแล้วก็อบไล่ไขมันด้วยนะครับแบรนด์ของผมเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของผลสดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเนี่ยเราได้มาตรฐานแกลบครับในเรื่องของแปรรูปนะครับผมก็มีอย.นะครับ Family GMP นะครับหรือว่าฮาลาลนะครับผมอันนี้ก็ชาวมุสลิมกินได้ครับว่ามีส่งออกไปประเทศอาหรับด้วยนะครับเนื่องจากสภาวะปัจจุบันนี้แรงงานหายากนะครับผมมันก็ตรงกับที่ผมทำก็คือการลดปริมาณแรงงานลงโดยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจับนะครับไม่ว่าจะเป็นการพ่นยาการลดน้ำให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เอาพวกเครื่องจักรมาช่วยนะครับก็ทำให้เราลดปัญหาทางด้านแรงงานได้นะครับผมแถมได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับผมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเนื่องจากว่าสวนยังไงก็ต้องมีหญ้าขึ้นเราเอาหญ้าพวกนี้เราเอามาหมักทำปุ๋ยให้กับดินนะครับผมดินเหมือนดินมีชีวิตนะครับผมเมื่อดินมีชีวิตไส้เดือนก็มาเราก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วเปลือกทุเรียนเนี่ยเราเอามาเผาถ่านมาใช้ทำถ่านได้นะครับเป็นให้พลังงานได้อีกทางหนึ่งแล้วก็ส่วนมังคุดคือผมมีการแปรรูปมังคุดด้วยนะครับเอามังคุดที่เหลือเนี่ยเราก็เอามาหมักทำเป็นยากำจัดราได้ในสวนครับก็จะช่วยลดต้นทุนค่าสารกำจัดวัชพืชสารกำจัดศัตรูพืชได้ไปในตัวครับแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่เกิดมลพิษต่างๆออกไปจากฟาร์มครับทำสิ่งที่ชอบคำตอบคือความสุขครับเพราะว่าพอผมทำมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกชอบแล้วทำแล้วสนุกแล้วมันก็มีความสุขไปในตัวครับแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ไม่ผิดทำนองคลองธรรมนะครับผมครับก็รู้สึกดีนะครับที่ได้เป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดเพราะว่าเรากลับมาอยู่บ้านเราอยู่ถิ่นฐานบ้านเราถ้าเราพัฒนาให้กับเกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ดีครับแล้วก็ขอบคุณมูลนิธินี้ด้วยนะครับที่ให้เราเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดด้วยครับ